รีวิวสมัครยืมเงินกู้เงินคืนเงิน Express Loan สินเชื่อธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องใช้เอกสารก็ได้เงินเข้าในวันคลิปนี้จะมาแนะนำสมัครสินเชื่อยืมเงินและคืนเงิน Express Loan นะครับจากธนาคารกสิกรไทยในแอปพลิเคชัน K Plus หรือว่าใครไม่ถนัดสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับก็สามารถไปที่สาขาเพื่อสมัครได้เลยนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผ่อนยืมกู้ออมนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อเป็นหลักนะครับเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย 100% นะใครที่สนใจเรื่องนี้นะครับก็สามารถกดติดตามได้ใน Facebook TikTok แล้วก็ YouTube นะครับที่จริงก็มีเว็บไซต์ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะแต่ต้องบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับว่าโอนให้ทันทีเนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารเนี่ยมันมีข้อแม้อยู่นะครับก็คือเราอ่ะต้องรับเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับถ้าเกิดว่าคุณรับเงินเดือนเข้าธนาคารอื่นหรือว่าไม่ได้ใช้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหลักเนี่ยคุณอาจจะต้องรออนุมัติ 1-5 วันทำการแล้วก็ต้องส่งเอกสารตามปกตินะครับสำหรับเรื่องความไวในการอนุมัตินะครับตัวนี้ไวสุดเนี่ย15 นาทีนะครับกรณีคุณรับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยหรือว่ามีเงินหมุนเวียนภายในบัญชีธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องสมัครช่วงเวลา 9 โมงถึง 1 ทุ่มนะครับเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยเงินก็จะโอนเข้าบัญชีตามที่คุณระบุเอาไว้เลยนั่นเองนะครับแต่กรณีอื่นอาจจะต้องรอประมาณ 1-5 วันทำการแล้วก็ต้องยื่นเอกสารนะครับจุดเด่นที่เขาแปะเอาไว้หน้าเว็บนะครับเงินเดือน 7,500 บาทก็กู้ได้นะสินเชื่อกู้ง่ายไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไวสุดภายใน15 นาทีได้รับเงินทันทีดอกเบี้ยต่ำสุด 17% ต่อปีนะครับตลอดอายุสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินไม่ต้องค้ำประกันใช้จ่ายได้ตามใจคุณเลยนะครับจุดเด่นที่ผมว่าน่าสนใจนะครับก็แนะนำสำหรับคนที่รับเงินเดือนเข้าธนาคารกสิกรไทยนะครับคนที่ใช้ธนาคารบัญชีกสิกรไทยเป็นหลักเนี่ยจะกู้เงินได้เร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่าเอกสารไม่ต้องอัพเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครมีบัญชีกสิกรไทยเนี่ยคุณก็ต้องเปิดบัญชีกสิกรไทยและเปิดแอปพลิเคชัน Pay Plus ก่อนนะครับแถมต้องอัพโหลดเอกสารด้วยแล้วก็ต้องรออนุมัติตามปกติของธนาคารนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube เลยนะครับก็แนะนำว่าคอมเมนต์ให้ถูกคลิปด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะโดยผมเนี่ยจะตอบเร็วสุดประมาณวันละครั้งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็รบกวนทำให้มันละเอียดชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมช่วยเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจคำถามคุณก่อนนะไม่งั้นมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับลองสอบถามไปที่ K Contact Center เบอร์ 02-888-8888 นะครับหรือว่าติดต่อที่ธนาคารใกล้บ้านเลยก็ได้นะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับเป็นสินเชื่อรูปแบบสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเงินสดนะซึ่งคุณจะได้รับเงินก้อนโอนเข้ามาในบัญชีเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายผ่อนนะครับเดือนละเท่าไหร่จำนวนกี่งวดก็ว่าไปนะครับยิ่งกู้เยอะดอกเบี้ยยิ่งต่ำนะครับและถ้าเกิดคืนเงินหมดแล้วก็จบนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อของทีเดียวซื้อของแพงๆนะครับเกิน 20,000 บาทขึ้นไปเนี่ยวางเงินแผนล่วงหน้าได้ดีมากๆเนี่ยก็น่าสนใจนะครับอันนี้ปิดก่อนได้นะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมนะสินเชื่อตัวนี้นะครับให้วงเงินสูงสุดถึง5 เท่าของรายได้นะครับแต่ไม่ได้บอกวงเงินสูงสุดมาให้นะแต่ผมเดาว่าก็จะ1,000,000อ่ะแต่ไอ้วงเงิน1,000,000เนี่ยคุณต้องมีรายได้ 200,000 บาทต่อเดือนนะครับเพราะเวลากู้จริงเนี่ยเราจะไม่ได้วงเงินสูงสุดนะครับสินเชื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้กติกาเดียวกันหมดเลยนะก็คือถ้าเงินเดือนมากกว่า 30,000 บาทเนี่ยจะได้วงเงินสูงสุดถึง5 เท่านะครับอย่างเช่นเงินเดือน 40,000 บาทเนี่ยก็จะได้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาทนะแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินเดือนน้อยกว่า 30,000 บาทเนี่ยอย่างเช่นเงินเดือน 10,000 บาทเนี่ยคุณจะได้รับวงเงินสูงสุดคือ 15,000 บาทนะครับอันนี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นของพนักงานที่มีสลิปเงินเดือนนะครับแล้วก็มีสเตทเมนต์ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนเป็นอาชีพอิสระฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจเนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานทางการเงินนะแล้วถ้าเกิดว่าใครรับเงินสดไม่มีสเตทเมนต์ธนาคารเนี่ยบอกเลยนะครับว่ากู้ยากนะครับนอกจากนั้นนะครับการสมัครสินเชื่อมากกว่า1ที่การเป็นลูกค้าใหม่ไม่มีข้อมูลเพิ่งทำงานมาไม่นานนะครับแต่งงานแล้วมีลูกแล้วมีภาระบ้านต้องจ่ายรถต้องจ่ายหรือว่าเป็นบ้านเช่าเนี่ยวงเงินที่ได้ก็จะลดลงอีกนะครับดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับ 17-25% ต่อปีนะกู้เยอะมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยถูกลงนะครับซึ่งดอกเบี้ยที่ว่าเนี่ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคนที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยเนี่ยมีโอกาสได้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 17%คนที่มีเงินเดือนมีรายได้ประจำเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 19% นะครับส่วนเจ้าของกิจการและอาชีพอิสระเนี่ยมีโอกาสได้ดอกเบี้ยต่ำสุด 21% นะครับโดยดอกเบี้ยสูงสุด 25% เนี่ยกู้ 10,000 บาทจะโดนดอกเบี้ยประมาณ 7 บาทต่อวันนะครับ ระยะเวลาในการผ่อนนานสุดนะครับ60เดือนนะแต่กรณีกู้ไม่ถึง 20,000 บาทเนี่ยคุณจะได้รับระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยสูงสุด24เดือนแทนนะครับตัวอย่างการผ่อนชำระนะครับอันนี้ผมลองกู้มา 5,000 บาทนะครับผ่อน12เดือนนะดอกเบี้ย 19% ต่อปีเนี่ยก็ต้องจ่ายยอดผ่อนชำระ470บาทต่อเดือนนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครนะครับอายุ 20-70 ปีนะสำหรับผู้มีรายได้ประจำนะครับต้องมีรายได้มากกว่า 7,500 บาทขึ้นไปอายุงาน7เดือนขึ้นไปนะครับเจ้าของธุรกิจอาชีพอิสระต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไปนะประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ที่บ้านที่ทำงานเบอร์โทรศัพท์มือถือมีภาระหนี้ต่อเดือนไม่เกินเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะครับอยู่ที่ประมาณ 30-40% นะครับไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินใดๆนะครับอันนี้ก็แน่นอนนะคือธนาคารเดี๋ยวนี้เขาเช็คเครดิตบูโรหมดนะครับแค่วางคนอาจจะไม่โดนเช็คเท่านั้นเองนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการกู้เงินนะครับถ้าสมัครผ่านสินเชื่อ K-Pass และรับเงินเดือนเข้าธนาคารกสิกรไทยเนี่ยคุณไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆเลยนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับอย่างเช่นรับเงินเดือนผ่านที่อื่นนะครับก็ต้องแลกซื้อเงินเดือนเพิ่มเติมนะครับเจ้าของกิจการอาชีพอิสระเนี่ยก็จะมีสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนพค.30 หรือทวี50ปีล่าสุดก็ได้นะครับอาชีพที่กู้ได้นะครับขอให้มีรายได้ตามเกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยแล้วก็มีเอกสารที่ครบนะครับก็สามารถกู้ได้ทุกอาชีพเลยนะครับสมัครได้ที่ไหนบ้างนะครับแน่นอนนะตัวนี้สามารถสมัครได้ที่แอป K-Pass หรือไปที่สาขาของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้นนะครับห้ามไปสมัครผ่าน LINE ข้อความ Facebook เป็นอันขาดนะครับห้ามไปให้คนอื่นสมัครให้ด้วยนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆเลยนะครับก็เตือนหลายทีนะแต่ก็ยังมีคนทำอยู่เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ช่วยยังไงนะครับสำหรับวิธีการกู้เงินขอสินเชื่อ Express Loan ในแอปพลิเคชัน K-Pass จากธนาคารกสิกรไทยนะครับเข้าแอป K-Pass ของธนาคารกสิกรไทยได้เลยจากนั้นก็กดธุรกรรมด้านล่างใส่พินเพื่อเข้าสู่ระบบหน้าบัญชีด้านล่างก็จะมีคำว่าสินเชื่อกดเข้าไปได้เลยหน้าสินเชื่อก็จะมีสินเชื่อต่างๆให้เลือกมากมายเลยนะครับแต่คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการกู้เงินสินเชื่อเงินด่วน Express Loan เท่านั้นนะครับก็กดได้เลยนะของผมพอดีอยู่อันแรกก็เลยสะดวกหน่อยนะครับหน้าสินเชื่อเงินด่วน Express Loan เนี่ยเงินก้อนพร้อมใช้สมัครง่ายเอกสารน้อยผ่อนสบายช่วยปลดทุกภาระทุกค่าใช้จ่ายก็จะมีรายละเอียดให้อ่านบางส่วนนะครับเราก็กดสนใจสมัครด้านล่างได้เลยหน้าสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ก็จะมีให้เลือกข้อมูลอาชีพก็กดเลือกอาชีพของเราได้เลยใครเป็นพนักงานประจำเจ้าของกิจการอาชีพอิสระก็เลือกให้เรียบร้อยจากนั้นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างพนักงานบริษัทเนี่ยก็ต้องเลือกสาขาอาชีพและตำแหน่งงานอีกทีนึงข้อมูลรายได้กรอกลงไปเลยเรารายได้รวมต่อเดือนเท่าไหร่อายุงานอายุกิจการกี่เดือนกี่ปีและประเทศที่มาของรายได้มาจากที่ไหนก็เลือกไปเลยนะครับประเทศไทยเนาะจากนั้นก็กดเลือกต่อไปได้เลยหน้าข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นก็จะมีให้เลือกวงเงินที่ต้องการซึ่งมาจากการคิดรายได้ของเราตรงๆเลยนะก็คือรายได้ต่ำกว่า 30,000 จะได้รับวงเงิน 1.5 เท่าหรือผมเนี่ยรายได้ 20,000 เนี่ยก็จะได้รับวงเงิน 30,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครรายได้สูงกว่า 30,000 บาทเนี่ยจะได้รับวงเงินมากถึง 5 เท่าเลยนะครับถ้าเกิดผมลองเปลี่ยนรายได้จาก 20,000 ไปเป็น 30,000 บาทเนี่ยวงเงินสูงสุดเนี่ยพุ่งไป 150,000 เลยนะครับแล้วก็ต้องเลือกระยะเวลาในการผ่อนชำระด้วยนะครับซึ่งผ่อนได้นานสุดเนี่ย 60 เดือนนะแต่ถ้าเกิดใครกู้ต่ำกว่า 20,000 บาทเนี่ยจะผ่อนได้นานสุด 24 เดือนแทนหลังจากนั้นก็จะมีแจ้งว่ายอดผ่อนชำระต่อเดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับอย่างกรณีผมกู้ 5,000 บาทผ่อน12เดือนเนี่ยจะตกเดือนละ470บาทนะครับก็เลือกให้เหมาะสมแล้วกดต่อไปได้เลยนะหน้าข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นนะครับก็จะมีรายละเอียดของเรานะก็คือข้อมูลตามบัตรประชาชนที่อยู่ตามบัตรประชาชนช่องทางรับข้อมูลและเอกสารอ่านให้หมดแล้วก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ให้เราเลือกเลยนะกรุณาเลือกลักษณะที่อยู่อาศัยนะครับเป็นบ้านเราผ่อนอยู่บ้านคนอื่นสวัสดิการหรือบ้านเช่ากรุณาเลือกสถานภาพนะครับก็โสดสมรสหย่าอะไรก็เลือกไปนะครับกรุณาเลือกระดับการศึกษานะจบอะไรก็เลือกไปเลยนะและการชี้แจงการมีสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ได้อยู่ในระหว่างการยื่นขอกับสถาบันการเงินอื่นๆนะก็เลือกไปเลยนะครับอย่างผมเนี่ยน่าจะมี1มั้งจำไม่ได้ละก็กดเลือกไปเลยนะแล้วกดต่อไปได้เลยหน้าข้อมูลผู้ขอสินเชื่อเบื้องต้นก็ให้เช็คอีกรอบนึงใส่ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยก็จะอัปเดตแล้วนะแล้วก็กดต่อไปได้เลยหน้ายืนยันใบหน้าก็จะขออนุญาตให้เรายินยอมนะครับถ้าไม่ก็สมัครไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะก็กดยินยอมได้เลยก็จะมาแนะนำวิธีการยืนยันใบหน้านะครับว่าต้องไม่มีอะไรบังไม่มีหมวกแว่นตาหน้ากากนะครับ ผมไม่ปิดหน้าไม่ถ่ายย้อนแสงไม่อยู่ในที่มืดหรือสว่างเกินไปไม่มีคนอื่นอยู่ในกล้องนะครับแล้วก็เริ่มสแกนหน้าได้เลยสแกนหน้าให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดดำเนินการต่อได้เลยหน้ายอมรับหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอ่านให้หมดเลื่อนลงมาให้สุดแล้วกดยินยอมได้เลยนะครับหน้าการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอ่านให้หมดแล้วกดติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วแล้วกดยินยอมได้เลยหน้าต่อมานะครับก็จะเป็นที่อยู่ที่ทำงานถ้าเหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของรายได้นะครับก็บอกไปว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเงินเดือนนะแล้วก็เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินกู้และผ่อนชำระเงินกู้ก็ให้เลือกบัญชีเลยแล้วก็จะมีรหัสผู้แนะนำนะครับอันนี้ไม่มีนะครับก็ไม่ต้องกรอกนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีคนรู้จักในธนาคารกสิกรไทยก็กรอกไปได้นะครับเผื่ออาจจะได้รับโบนัสหรืออะไรเพิ่มเติมนะครับนะแต่ผมเองไม่ได้ทำงานกสิกรไทยนะครับก็ไม่มีจบอดนะครับ หน้าข้อมูลนะครับก็ให้เช็คอีกรอบหนึ่งนะแล้วกดไปต่อได้เลยหน้าผลการพิจารณาเบื้องต้นนะครับได้รับวงเงินสินเชื่อเบื้องต้น 5,000 บาทพร้อมรายละเอียดอื่นๆก็กดไปต่อได้เลยนะหน้าตกลงรับสินเชื่อให้กดติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านข้อมูลและข้อตกลงเงื่อนไขแล้วแล้วกดตกลงรับสินเชื่อได้เลยนะครับก็จะส่งใบสมัครสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็ให้รอนะอย่างตอนที่ผมสมัครเนี่ยช่วงบ่าย 3:50 นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าได้เมื่อไหร่นะก็ส่งมาตอน 4:26 นาทีนะครับใช้เวลาราว36 นาทีก็แจ้งมาว่าสินเชื่อเงินด่วนของท่านได้รับอนุมัติแล้ว 5,000 บาทเข้าบัญชีแล้วด้วยนะคือไม่ให้ปฏิเสธสินเชื่อเลยนะครับโอนเงินเข้ามาทันทีเลยนะแล้วตอน 4:00 น 35 นาทีเนี่ยก็มีแจ้งเตือนจากแอป CarePass นะครับว่าเงินโอนเข้ามาแล้ว 4,997 บาทนะครับไอ้3 บาทที่หายไปเนี่ยก็คือค่าภาษีอากรสแตมป์นั่นเองนะไม่มีอะไรกลับมาที่หน้าแอป K-Pass อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าสินเชื่อเงินด่วน Express Loan เนี่ยอนุมัติแล้วแล้วเงินเนี่ยก็เข้ามาในบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการขอสินเชื่อกู้เงิน Express Loan จากธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่สมัครจนกระทั่งกู้ผ่านเลยนะครับยังไงขออวยพรทุกคนเนี่ยสมัครผ่านนะครับและใครที่สมัครผ่านแล้วนะก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับว่าเนี่ยกู้ผ่านแล้วสมัครผ่านแล้วนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็บอกกันได้เลยนะเป็นกำลังใจกับคนที่เขาต้องการเงินด่วนเขาต้องการสินเชื่อดีๆนะครับก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าสินเชื่อธนาคาร Express Loan เนี่ยจะหักเงินอัตโนมัติจากบัญชีที่เรารับเงินมานะครับแต่สำหรับคนที่ต้องการจะจ่ายก่อนหรือปิดบัญชีเนี่ยคุณก็ต้องทำตามคลิปนี้เลยนะครับวิธีการจ่ายค่างวดชำระหนี้ Express Loan เนี่ยก็ใช้เข้าแอปพลิเคชัน K-Pass ได้เลยกดที่ธุรกรรมแล้วกดพินให้เรียบร้อยหน้าบัญชีให้กดที่สินเชื่อได้เลยหน้าสินเชื่อก็จะมีบอกสินเชื่อส่วนบุคคลก็คงค้างรวม 5,000 บาทเราก็จะสามารถกดชำระสินเชื่อได้ทันทีหน้าชำระสินเชื่อก็ให้เลือกสินเชื่อนะจากนั้นก็เลือกสินเชื่อเงินด่วน Express Loan ได้เลยนะครับหน้าชำระสินเชื่อนะครับก็ให้เลือกบัญชีที่เราจะจ่ายเงินนะครับว่าจะจ่ายเท่าไหร่นะครับโดยเขาเนี่ยจะใส่ตัวเลขมาให้เรานะครับก็คือผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่นะครับยังไงก็อย่าจ่ายต่ำกว่านี้ก็พอนะครับจ่ายมากกว่านี้ก็ได้นะอย่างผมก็จ่ายเป็น500 บาทแทนนะแล้วก็กดต่อไปได้เลยตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วกดยืนยันนะครับก็จะจ่ายเงินชำระค่างวดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามในคลิปเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการจ่ายค่างวดของExpress Loan นะครับสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทยที่สมัครได้ในแอป K-Pass นะครับสำหรับคนที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใน YouTube เลยนะครับก็แนะนำว่าคอมเมนต์ให้ถูกคลิปด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากๆเลยนะโดยผมเนี่ยจะตอบเร็วสุดประมาณวันละครั้งนะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดยาวเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ตอบนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็รบกวนทำให้มันละเอียดชัดเจนด้วยนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้ผมช่วยเนี่ยผมก็ต้องเข้าใจคำถามคุณก่อนนะไม่งั้นมันช่วยไม่ได้จริงๆนะครับฟังถึงตรงนี้แล้วนะครับรบกวนนิดนึงนะครับพิมพ์คำว่าฟังจบแล้วให้ผมชื่นใจด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะหรือจะช่วยง่ายเพิ่มเติมก็ได้นะครับด้วยการสมัครผ่านสินเชื่อใต้ลิงก์นี้นะครับการซื้อของผ่านแอป Shopee Lazada ก็ได้หมดเลยนะครับยินดีรับทุกช่องทางนะครับขอบคุณมากครับและสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ได้สนับสนุนให้คุณเนี่ยไปกู้เงินมาใช้สุรุ่ยสุร่ายนะครับกู้เงินเพื่อสร้างธุรกิจนะครับสร้างรายได้ต่อยอดอาชีพอะไรพวกนี้จะดีมากๆเลยนะหรือว่ากู้เงินเพราะว่ามันจำเป็นจริงๆนะครับเข้าโรงพยาบาลมีปัญหาต้องการเงินด่วนเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่การที่กู้เงินไปทำอะไรสักอย่างที่มันไม่ได้จำเป็นมากนะครับอย่าทำดีกว่านะครับยังไงขอให้ทุกคนเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องเงินดีนะครับขอให้ปัญหาเรื่องเงินในช่วงนี้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย